ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าฟวนวอดอยู่ในแวดวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับสุชาวพงวิไลเริ่มอาชีพเป็นนักแสดงด้วยการเป็นนักแสดงละครเวทีต่อมาละครเวทีเรื่องนี้ได้มีโอกาสแพร่ออกสู่โทรทัศน์จึงมีผู้เห็นแววและก็ชักชวนเข้าสู่วงการแสดงภาพยนตร์โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงก็คือกิเลสคนโดยที่ทางด้านสุชาวพงวิไลก็ได้รับบทไลฟ์เป็นครั้งแรกในเรื่องขุนศึกรวมทั้งเคยรับบทตลกเป็นกระเทยด้วยในเรื่องขบวนการคนใช้ซึ่งจากละครเรื่องดังกล่าวก็เลยทำให้เจ้าตัวนั้นโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่แมนทั้งที่แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วแต่ภายหลังก็ได้มีปัญหากับภรรยาแล้วก็ได้เลิกลากันไปทำหน้าที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตปัจจุบันของสุชาวพงวิไลอยู่เพียงลำพังใช้ชีวิตแบบคนโสดอย่าไปไหนก็ไปอยู่ห้องเช่าที่เราอยู่มาตั้งแต่อายุ30กว่าก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายอยู่ในเมืองจะไปไหนมาไหนก็ง่ายอย่างว่าเนาะคนพออายุมากขึ้นก็อยากจะอยู่กับที่ไม่ชอบย้ายไปอยู่ที่ไหนมีความกับเรื่องง่ายๆธรรมดาไม่ต้องหวือหวาส่วนที่ชอบไปไหนมาไหนกับจักรยานเพราะว่าส่วนตัวเราชอบปั่นจักรยานมานานแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราขับไปไหนเพลินๆมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ท่องเที่ยวสูดอากาศแบบเต็มที่ด้วย